วันนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่เราต้องยกให้กับคุณแม่เลยนะครับเป็นวันพิเศษจริงๆนะครับถ้าภาษาอังกฤษบอก Mother's Day ใช่ไหมครับวันนี้เป็นวันแม่นะครับทุกๆประเทศนะครับเขาก็จะมีการสดุดีความดีงามความรักของคุณแม่เช่นเดียวกับเรานะครับเราจะไม่ได้ทำความดีให้กับคุณแม่เพียงแค่วันแม่นะครับแต่เราจะรักเราจะเทิดทูนคุณแม่ในทุกๆวันด้วยนะครับคำแบ่งปันของผมวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องลูกหลานนะครับที่ควรจะยกย่องคุณงามความดีของคุณแม่นะครับคุณแม่เป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จของลูกเสมอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะแบ่งปันกันนะครับคือเราจะรักและดูแลผู้ที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของเรานะครับผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังก็ได้นะครับจริงๆคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่เบื้องหลังอย่างเดียวนะครับคุณแม่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอยู่ข้างๆอยู่ทุกที่ทุกแห่งนะครับที่เราไปนะครับเหมือนที่เราได้ยินคำแบ่งปันจากลูกๆเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าคุณแม่คือทุกสิ่งคุณแม่คือทุกอย่างเราหิวข้าวเราขี่จักรยานเราหกล้มเราเจออะไรก็ตามเสียงของลูกก็จะถามถึงแม่ก่อนนะครับมีคำกล่าวอยู่ว่านะครับภาษาอังกฤษบอก a good mother makes a happy home a good mother makes a happy home แม่ที่ดีทำให้สมาชิกทุกคนในบ้านมีความสุขนะครับคำพูดนี้เราทุกคนคงจะเห็นด้วยอย่างแน่นอนนะครับอีกประโยคหนึ่งนะครับ the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world มือที่ไขว่เปลนะครับก็คือมือที่ปกครองโลกเป็นมือที่สร้างคนที่อยู่ในโลกให้ประสบความสำเร็จเราเห็นผู้นำประเทศหลายๆคนนะครับเราเห็นผู้นำในสังคมเราเห็นคนที่ประสบความสำเร็จและเราเห็นตัวเราเองเป็นอย่างนี้วันนี้นะครับก็เพราะว่าคุณแม่อยู่เบื้องหลังเป็นพ่อคุณแม่ที่ไปเปลให้กับเราตอนเรานอนและคนนี้นะครับเป็นคนที่เราควรจะยกย่องและเทิดทูนอยู่เสมอนะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมก็อยากขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าได้ให้ผมได้มีแม่ที่รักผมดูแลผมตั้งแต่ผมยังเล็กจนถึงวันนี้แม่ก็ยังดูแลอยู่เสมือนถึงว่าผมจะเป็นเด็กเล็กๆอยู่ก็ยังถามอยู่เสมอว่ากินข้าวหรือยังนะครับก็จะถามอยู่เสมอว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็รู้สึกว่าคำพูดเหล่านี้เหมือนคุณแม่มองเราอยู่ในอ้อมอกของคุณแม่เสมอนะครับก็ขอบคุณคุณแม่ดวงเดือนนะครับที่คุณแม่ดูแลเอาใจใส่ผมจนมาถึงวันนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับผมอยากขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับคุณแม่แหม่มนะครับที่นั่งอยู่กลางห้องประชุมนี้นะครับคุณแม่แหม่มได้เป็นบุคคลที่ได้มอบภรรยาที่ดีให้กับผมนะครับก็คือคุณดาวนั่นเองนะครับและวันนี้คุณแม่นะครับคุณแม่ดาวนะครับก็ได้เป็นคุณแม่ที่ดีที่สุดนะครับเป็นคุณแม่ของลูก3คนนะครับเป็นแม่ที่รักและเสียสละให้กับลูกๆอยู่ในทุกๆสถานการณ์นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่เล็กจนโตนะครับผมเห็นแม่ของลูกผมเนี่ยก็คือภรรยาผมได้ดูแลลูกๆเป็นอย่างดีนะครับเธอได้เสียสละทุกอย่างทำทุกอย่างได้เพื่อลูกได้สร้างชีวิตของลูกทั้ง3คนนะครับคือดาเนียลคริสเอเวอร์ลีนนะครับก็ได้เติบโตขึ้นในความรักของแม่ในอ้อมกอดของแม่ในคำสั่งสอนของคุณแม่ในทุกๆวันนะครับคุณแม่ทุกคนในโลกนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่คุณแม่ของผมและแม่ยายของผมนะครับแต่คุณแม่ทุกคนในโลกนี้ได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกๆนะครับเราอาจจะใช้คำว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่ดั่งขุนเขานะครับไม่รู้ว่าจะเอาสิ่งใดมาเปรียบเทียบกับความรักของคุณแม่ได้นะครับมีเพลงหลายเพลงเขาก็ได้เปรียบเทียบความรักของคุณแม่นะครับพูดถึงเรื่องของความรักที่ยิ่งใหญ่ดั่งมหาสมุทรดั่งท้องฟ้าที่เราบอกว่าเรารักแม่เท่าฟ้าใช่ไหมครับเราก็จะมีเพลงแบบนี้ที่เราจะร้องกันในหลายๆเพลงนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่สังคมนี้กำลังทำสิ่งที่ไม่ได้ทำให้การเปรียบเทียบว่าพระคุณของแม่นั้นยิ่งใหญ่นะครับสังคมนี้กลับทำให้ความยิ่งใหญ่ของคุณแม่เป็นความเศร้าเป็นความเสียใจเพราะมีแม่จำนวนมากในสังคมนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับเราจะเห็นว่ามีกลุ่มหนึ่งของคุณแม่นะครับได้ถูกลูกหลานนะครับได้ทอดทิ้งในที่นี้หมายถึงทอดทิ้งทั้งร่างกายและบางทีก็ทอดทิ้งทั้งจิตใจด้วยนะครับเรามาดูตัวเลขที่เราไม่อยากจะดูนะครับแต่ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นตัวเลขที่สำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับได้พบว่าจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยนะครับได้เพิ่มขึ้นทุกปีและอีกไม่เกิน2ปีนะครับเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับ
สังคมผู้สูงวัยก็จะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับและผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นนะครับและตัวเลขก็เป็นตัวเลขที่น่าเศร้าใจคือปัจจุบันมีตัวเลขของผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้งนะครับเกือบ1ล้านคนแล้วนะครับภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นภาพที่ประเทศไทยเราติดอันดับ3นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นความภาคภูมิใจใดๆเลยนะครับแต่เป็นความจริงที่เราจะเห็นว่าเมื่อประเทศไทยเรามีผู้สูงอายุที่สูงมากกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับแต่ก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนี้นะครับว่ามีประมาณ 10% โดยเฉลี่ยนะครับที่ถูกทอดทิ้งทั้งร่างกายและจิตใจนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าทุกท่านกำลังอยากจะอธิษฐานเผื่อสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ขอให้เป็นสิ่งที่สถิติที่มากขึ้นแต่ขออย่าให้ถูกทอดทิ้งตามไปเลยนะครับขอให้ลูกหลานได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างดีที่สุดนะครับคำถามก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเลขแบบนี้ครับสาเหตุอะไรครับพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายหรือผู้สูงวัยจึงถูกทอดทิ้งนะครับจากการทำวิจัยนะครับพบว่าสาเหตุส่วนหนึ่งนะครับมาจากรูปแบบของสังคมที่เปลี่ยนไปคุณธรรมที่เสื่อมถอยในสังคมในยุคที่โลกเจริญขึ้นนะครับแต่จิตใจก็ไม่ได้เจริญตามไปด้วยนะครับและไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรนะครับการทำสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อผู้มีพระคุณนะครับเรียกว่าไม่ได้สำแดงชีวิตที่จะกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ขอให้เป็นตัวเลขที่ผู้บริหารผู้จัดการบ้านเมืองของแต่ละประเทศนะครับรวมทั้งประเทศที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่จำนวนเยอะมากนะครับก็ขอให้ถูกคลี่คลายปัญหานี้นะครับขอความรักของพระเจ้าได้ลงมาสู่ลูกหลานทุกคนนะครับให้กลับกลายเป็นมีจิตสำนึกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อผู้มีพระคุณนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องที่สดชื่นบ้างนะครับเราฟังเรื่องที่เหมือนเป็นความเศร้าใจในตัวเลขนะครับแต่ก็มีเรื่องดีๆนะครับที่เราควรจะฟังกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในดินแดนตะวันออกไกลแห่งหนึ่งนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นการกันดารอาหารนะครับเป็นเวลาที่ผู้คนได้ใช้ชีวิตยากนะครับใช้ชีวิตลำบากมีการขัดสนมีความขาดแคลนเกิดขึ้นหลายครอบครัวก็เดือดร้อนนะครับและมีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะครับมีสามีภรรยาและลูกชาย2คนนะครับครอบครัวนี้ก็ได้ตัดสินใจที่จะต่อสู้กับความขาดแคลนนี้นะครับด้วยการที่จะอพยพและย้ายถิ่นฐานไปอยู่อีกที่หนึ่งและคาดหวังว่าที่นั่นน่าจะเป็นที่ที่ดีกว่าที่เราอยู่ตอนนี้และเพื่อลูกทั้ง2คนจะได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพนะครับครอบครัวนี้ก็ได้ตัดสินใจที่จะย้ายไปเรียกว่าไปในดินแดนที่ไกลโพ้นนะครับและเมื่อมาถึงดินแดนนี้นะครับหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ได้ตั้งหลักแหล่งได้พอสมควรแล้วนะครับสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็คือคุณพ่อได้เสียชีวิตก็คือสามีของผู้หญิงคนนี้นะครับได้เสียชีวิตและไม่นานต่อมานะครับเมื่อลูกโตขึ้นนะครับลูกก็ได้แต่งงานกับหญิงในท้องถิ่นนั้นนะครับย้ายมาอยู่ในที่ใหม่และก็ได้แต่งงานกับหญิงก็เรียกว่าเป็นคนละเชื้อชาติกันนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับสิ่งที่เธอไม่คาดฝันว่าจะเกิดก็เกิดขึ้นอีกนะครับลูกชายทั้งสองคนก็มาเสียชีวิตลงอีกต้องบอกว่าตอนนี้ผู้หญิงคนนี้แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเธอเหลือตัวคนเดียวกับลูกสะใภ้อีก2คนพี่น้องลองคิดดูสิครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมเป็นเรื่องของความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับที่พยายามหลบหนีพยายามรอดชีวิตจากความยากจนจากความจำกัดพอย้ายมาอยู่อีกที่หนึ่งพอเริ่มจะตั้งตัวได้นะครับก็ต้องเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมีคนที่รักได้สูญเสียไปถึง3คนพี่น้องครับเรื่องราวแบบนี้ถ้าจะบอกว่าไม่ง่ายเลยครับที่เหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนนี้จะก้าวเดินชีวิตต่อไปได้จะอยู่ที่นี่ก็อยู่ยากหรือจะกลับไปดีนี่เป็นสิ่งที่ถ้าเราจินตนาการดูนะครับเราจะเห็นว่านี่เป็นบรรยากาศของความรู้สึกเศร้าใจของครอบครัวนี้ผู้หญิงคนนี้ค่ำครวญครับก็คงไม่แปลกหรอกครับที่จะต้องค่ำครวญที่จะต้องโศกเศร้าเสียใจคงไม่แปลกแต่เธอโศกเศร้ามากนะครับเธอรู้สึกว่าทำไมเธอต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นนี้เธอก็เริ่มคิดหาทางออกให้กับลูกสะใภ้นะครับว่าลูกสะใภ้ไม่ควรจะอยู่กับฉันอีกต่อไปเพราะฉันเสียลูกไป2คนแล้วเธอก็บอกกับลูกสะใภ้ว่าเธอจากฉันไปเถอะ
เธอกลับไปสร้างชีวิตใหม่เถอะอย่าอยู่กับฉันเลยเพราะลูกของฉันก็ไม่มีให้กับเธอแล้วเธอปล่อยฉันและเธอก็เลือกตัดสินใจชีวิตของเธอใหม่ดีกว่าสะใภ้คนแรกเมื่อได้ยินอย่างนั้นนะครับก็ตัดสินใจที่จะล่ำลาเธอไปและไปสร้างชีวิตใหม่แต่สะใภ้คนที่สองครับไม่ยอมที่จะจากเธอไปยืนยันว่าแม่อยู่ที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นั่นถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนคงจะพอเดาได้ใช่ไหมครับว่าผมกำลังพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่านาโอมีและลูกสะใภ้ก็คือนางรูธถูกต้องแล้วครับนี่คือสิ่งที่เป็นความทุกข์ใจของนางนาโอมีอย่างมากนะครับซึ่งถูกบันทึกไว้ในพระธรรมนางรูธนะครับซึ่งเราอ่านกันไปหลายครั้งแล้วนะครับเรามาดูคำพูดของนาโอมีที่บอกกับรูธนะครับบอกว่าดูสิพี่สะใภ้ของเจ้ากลับไปหาชนชาติและพระของเขาแล้วจงตามพี่สะใภ้ของเจ้ากลับไปเถอะอย่าอยู่กับเราเลยเราไม่มีอะไรอีกแล้วแต่รูธนะครับได้ตอบแม่สามีอย่างนี้นะครับว่าขอแม่อย่าวิงวอนให้ลูกจากแม่ไปเลยเพราะแม่จะไปไหนลูกจะไปด้วยและแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนลูกก็จะอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูกเพราะพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูกแม่ตายที่ไหนลูกจะตายที่นั่นและขอให้ฝังลูกไว้ที่นั่นด้วยขอพระยาเวทรงลงโทษลูกและเพิ่มโทษนั้นด้วยถ้าหากมีอะไรที่พากลูกจากแม่ไปนอกจากความตายนะครับนี่คือคำยืนยันของลูกสะใภ้คนที่สองนะครับยืนยันว่าแม่ไม่เหลืออะไรแล้วแต่ฉันก็ยืนยันที่จะผูกพันและจะอยู่กับแม่ต่อไปนี่คือสิ่งที่รูธเองนะครับได้ยินแล้วก็ชื่นใจแม้จะอยู่ในบรรยากาศของความหนักใจและทนทุกข์แต่เมื่อฟังแล้วก็รู้สึกสุขใจผมเชื่อว่าแม่ที่ไหนๆก็รู้สึกแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่นางนาโอมีแม่ที่ไหนๆก็จะรู้สึกได้ว่าถ้าหากว่าลูกหรือลูกสะใภ้ได้ยืนยันที่จะผูกพันชีวิตไม่ว่าเหตุการณ์จะดีหรือร้ายไม่ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลงนี่ก็พยายามที่จะอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คุณแม่ในทุกยุคทุกสมัยฟังแล้วก็จะสุขใจนะครับคำตอบของรูธทำให้เราเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นคาแรคเตอร์เป็นลักษณะชีวิตที่ดีงามของรูธก็คือรูธก็คือมีคอมมิตเมนท์ที่สูงมากกับแม่ของสามีนะครับเธอมีสตรองคอมมิตเมนท์ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะไม่ละทิ้งแม่นะครับนี่คือสิ่งที่สำแดงออกว่าเธอยินดีที่จะผูกพันอุทิศตัวต่อแม่ของสามีของเธอนะครับอีกในหนึ่งนะครับเธออาจจะบอกว่านี่คือสิ่งที่เธอต้องทำหน้าที่ของลูกสะใภ้นะครับเมื่อสามีของฉันจากไปแล้วฉันก็ยินดีที่จะรับผิดชอบและดูแลแม่ต่อไปนะครับจริงๆแล้วไม่มีข้อผูกพันไม่มีข้อผูกมัดใดๆเลยครับรูธสามารถที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเธอเองได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเธอไม่จำเป็นต้องเลือกที่จะอยู่เพราะนางนาโอมีตัดสินใจที่จะเดินทางกลับบ้านเกิดที่อิสราเอลนะครับจริงๆแล้วเธอเป็นเพียงแค่ลูกสะใภ้เท่านั้นเองนะครับเธอไม่ใช่เป็นลูกในสายเลือดนะครับแต่ความผูกพันของรูธเนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยว่ายิ่งกว่าลูกในสายเลือดซะอีกและอาจจะเป็นลูกที่ดีกว่าลูกอีกหลายๆคนที่เราปรากฏเห็นอยู่ในสถิติเมื่อสักครู่นี้ว่าได้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำต่อคุณพ่อคุณแม่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่นางนาโอมีได้คุยแล้วนะครับเธอก็ยังโศกเศร้าเสียใจต่อไปนะครับความทุกข์ของเธอยังไม่หยุดนะครับเธอได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อตัวเธอเองนะครับที่แปลว่าสุขสบายนะครับนาโอมีแต่เติบเปลี่ยนมาเป็นมาราที่เปลี่ยนที่ความหมายก็คือขมขื่นใจพี่น้องครับมีสักกี่คนในโลกนี้ครับเวลาเขาจะเปลี่ยนชื่อเขาจะเปลี่ยนชื่อของตัวเองให้แย่กว่าเดิมใช่ไหมคนส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อเขาก็ต้องเปลี่ยนชื่อตัวเองให้เป็นพรกับตัวเองเปลี่ยนชื่อแล้วให้มันเป็นความสดชื่นที่จะนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้เราอยากจะเข้าใจว่าคนคนหนึ่งที่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อของตัวเองให้ดูสะท้อนความรู้สึกว่าวันนี้ฉันต้องการที่จะให้คนที่ถามฉันทักฉันให้เขารู้ไปเลยว่าฉันเป็นหญิงที่มีความทุกข์ใจมีความโศกเศร้าในชีวิตเธอก็เลยเปลี่ยนชื่อของเธอนะครับให้เป็นความหมายแบบนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราสัมผัสได้จริงๆว่าเธอต้องเป็นคนที่มีความทุกข์อย่างมากทีเดียวนะครับ
รรยากาศชีวิตของเธอเป็นบรรยากาศชีวิตที่หดหู่แต่พี่น้องครับนางรูธไม่ได้มองว่าสิ่งที่แม่กำลังเป็นอยู่สิ่งที่แม่กำลังหดหู่อยู่ตอนนี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่ควรจะอยู่ด้วยเลยพี่น้องลองคิดดูว่าคนที่มีบรรยากาศโศกเศร้าแบบนี้วันทั้งวันก็มีแต่บ่นวันทั้งวันก็นึกถึงความโศกเศร้าเสียใจและพูดถึงชื่อของตัวเองเนี่ยเป็นบรรยากาศที่คนที่อยู่ใกล้ตัวไม่น่าจะมีความรู้สึกสดชื่นได้นะครับแต่รูธเองไม่ได้มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่เป็นสิ่งที่เธอเข้าใจในแม่ของสามีของเธอนะครับพี่น้องครับวันนี้สถิติของคุณพ่อคุณแม่ที่ถูกทอดทิ้งส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกกันไปแล้วนะครับเกิดจากจริยธรรมที่ถดถอยมองว่าพ่อแม่เป็นภาระรูธไม่ได้มองแม่สามีเป็นภาระแต่หลายๆครั้งในสังคมเนี้ยอาจจะมีทัศนคติที่มองว่าพ่อแม่ที่แก่แล้วเป็นภาระขี้บ่นน่าหงุดหงิดจริงๆที่อยู่กับคนที่คุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องยิ่งแม่มีอายุมากขึ้นนะครับก็จะยิ่งมีปัญหาแบบนี้มากขึ้นนะครับอาจจะพูดแล้วไม่ค่อยได้ยินอาจจะพูดแล้วตามเราไม่ทันนี่ก็เป็นสิ่งที่ลูกคงไม่อยากจะเข้าใกล้บรรยากาศแบบนี้นะครับแต่ผมอยากให้ลูกๆมาเรียนแบบชีวิตของนางรูธนะครับไม่ว่าแม่ของเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับเรามาสำรวจชีวิตของเราว่าเราได้กระทำสิ่งที่ดีให้กับคุณแม่ของเราเหมือนคอมมิตเมนต์เอนเกจเมนต์อย่างที่นางรูธได้ทำต่อคุณแม่สามีของเธอนะครับจริงๆชีวิตของนางรูธก็หนุนใจคนมากมายนะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับแม่ของผมก็มีอาการเดียวกันนะครับก็คือมีอายุมากแล้วเดินช้านะครับทำอะไรก็ไม่กระฉับกระเฉงแต่วันนี้ผมและพี่สาวและพี่ชายก็พยายามดูแลแม่เป็นอย่างดีมีคำมึงที่เราพูดอยู่ตลอดนะครับเราใช้คำว่า every day counts เราคิดว่าทุกวันมีความหมายสำหรับแม่เสมอเพราะฉะนั้นเราพยายามทำสิ่งที่ดีให้กับคุณแม่นะครับก็เชื่อว่าลูกๆหลายคนในห้องประชุมนี้ก็กำลังทำสิ่งนี้อยู่นะครับนางรูธตัดสินใจเดินทางพร้อมกับนาโอมีแม่สามีนะครับเธอเลือกที่จะเป็นหญิงม่ายที่จะเดินทางกลับไปในดินแดนที่ไม่ได้เป็นบ้านเกิดพี่น้องลองจินตนาการนะครับว่าหญิงคนหนึ่งตัดสินใจที่จะเดินทางไปอีกที่หนึ่งในสภาวะของการเป็นหญิงม่ายในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับคนยิวเขามองหญิงม่ายเป็นหญิงที่อยู่ในความทุกข์และนอกจากอยู่ในความทุกข์แล้วนะครับรูธเองก็รู้ว่าเงื่อนไขของการกลับไปอยู่กับแม่สามีคราวนี้เธอต้องไปเจออะไรหลายๆอย่างที่ยากมากไม่รู้จักใครมองไปที่ไหนก็ไม่รู้จักแต่แม่ของสามีอย่างเดียวนะครับเธอกำลังเลือกที่จะเป็นหญิงม่ายชาวต่างชาติที่กำลังต้องเผชิญอยู่กับเงื่อนไขที่ยากมากเรามาดูว่าเงื่อนไขที่ยากที่หญิงพลัดถิ่นคนนี้นะครับต้องเรียกว่าเธอเป็นหญิงพลัดถิ่นเธอต้องเผชิญกับอะไรบ้างนะครับเธอต้องเผชิญกับเงื่อนไขของความยากลำบากแต่รูธเองนะครับไม่ได้มองสิ่งนั้นเป็นอุปสรรคแต่รูธมองสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่เธอต้องต่อสู้เพื่อที่จะดูแลแม่สามีของเธอนะครับสิ่งที่รูธทำคืออะไรครับเธอออกไปเก็บเศษข้าวที่ตกตามทุ่งนานะครับในสังคมยิวเนี่ยใครที่มีทุ่งนามีข้าวนะครับเขาจะไม่เก็บข้าวที่ตกหล่นตามพื้นนะครับเขาจะทิ้งเอาไว้ให้คนยากจนมาเก็บนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่รูธก็ออกไปเก็บข้าวแบบนี้แหละครับก็คงจินตนาการได้ว่าก็ไม่น่าจะง่ายนะกับการที่ไปเก็บเศษข้าวเศษข้าวก็คือเศษข้าวใช่ไหมครับก็คงจะตก10เม็ด20เม็ดตรงนี้ก็ไปหยิบมาก็ดูว่าจะใช้ชีวิตที่ยากอยู่นะครับแต่นี่คือสิ่งที่เธอได้ตัดสินใจแล้วเธอได้เลือกแล้วว่าเธอจะยอมที่จะเจอสิ่งเหล่านี้นะครับเธอได้สละชีวิตวัยสาวของเธอยังอายุไม่มากนะครับถ้าเธอเชื่อแม่สามีบอกว่าเธอไปแต่งงานใหม่เธอก็ทำได้แต่เธอตัดสินใจที่จะเดินติดตามแม่สามีของเธอและสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมานะครับเธอได้ไปเก็บเศษข้าวในทุ่งนาแปลงหนึ่งนะครับและนี่คือสิ่งที่คนที่มีชีวิตที่ถูกต้องคนที่มีความกตัญญูก็จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้านาที่เธอไปเก็บเป็นที่นาของผู้ชายคนหนึ่งที่มีอายุมากแล้วนะครับเป็นญาติสนิทของแม่สามีก็คือนางนาโอมีนะครับชื่อโบอาดนะครับชื่อโบอาดนี่เป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าและโบอาดเมื่อได้เห็นรูธมาเก็บข้าวทุกวันนะครับวันหนึ่งโบอาดก็พูดกับนางรูธว่า
ทุกอย่างที่เจ้าได้กระทำต่อแม่สามีของเจ้าตั้งแต่สามีของเจ้าสิ้นชีวิตแล้วนั้นมีคนมาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วนี่คือสิ่งที่โบอาดบอกรู้เรื่องหมดแล้วเจ้ายอมจากบิดามารดาและบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้ามาอยู่กับชนชาติที่เจ้าไม่รู้จักมาก่อนนี่คือสิ่งที่โบอาดได้ชื่นชมหัวใจแห่งการเสียสละของรูธนะครับที่มีต่อแม่สามีนะครับพี่น้องครับพระคัมภีร์ไม่ได้สั่งสอนให้เราเป็นคนที่เชื่อฟังบิดามารดาเท่านั้นนะครับแต่พระคัมภีร์สอนให้เราเป็นคนที่เลี้ยงดูท่านด้วยคำว่ากตัญญูจะต้องเป็นเรื่องของการแสดงออกจะต้องเป็นเรื่องของพฤติกรรมลองมาดูนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้ากำชับอยู่ในพระธรรม1ทิโมธีบทที่5ข้อ8ถ้าใครไม่เลี้ยงดูญาติพี่น้องและโดยเฉพาะคนในครอบครัวแล้วคนนั้นก็ปฏิเสธความเชื่อและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อเสียอีกนะครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กำชับว่าถ้าใครไม่เลี้ยงดูแลญาติพี่น้องชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อเสียอีกผมไปเปิดพระคัมภีร์ดูคำว่าเลี้ยงดูนะครับก็พบว่าเลี้ยงดูพระคัมภีร์ใช้คำว่า caring คำนี้ caring เนี่ยถ้าเราจะแปลให้เป็นภาคที่เข้าใจได้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องสำแดงเป็นพฤติกรรมการ caringไม่ได้เป็นการเลี้ยงดูทางกายภาพอย่างเดียวถ้าเราจะแคร์ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราคงต้องแคร์เขาทั้งชีวิตของเขาทั้งความคิดทั้งจิตใจทั้งร่างกายของเขาดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นนะครับสำหรับลูกหลานนะครับที่ฟังอยู่นะครับการแคริ่งของท่านการแคริ่งของเราวันนี้นะครับจะต้องแคริ่งทั้งฟิสิกอลทั้งร่างกายทั้งเมนเทลทั้งด้านจิตใจทั้งด้านทุกอย่างของชีวิตนะครับก็คงจะไม่ใช่แคริ่งเพียงแค่ลูกที่จะโอนเงินให้แม่ทุกเดือนก็คงจะไม่ใช่เพียงแค่แคริ่งที่แม่ต้องได้กินข้าวจากลูกทุกมื้อนั่นอาจจะเพียงแค่กายภาพเท่านั้นแต่เราควรจะมีบรรยากาศที่เราจะแคริ่งในจิตใจอีกด้วยนะครับสุภาษิตจีนสอนอย่างนี้นะครับว่าความกตัญญูรู้คุณคือคุณธรรมอันดับแรกถ้าพูดแบบเป็นเวอร์ชั่นจีนสักนิดนึงนะครับเราจะบอกว่าความกตัญญูรู้คุณนะอันนี้ผมทำให้เป็นเวอร์ชั่นจีนนะฮะความกตัญญูรู้คุณคือคุณธรรมอันดับแรกนี่คือสิ่งที่คนจีนกำลังสอนลูกหลานว่าการที่จะดำเนินชีวิตที่จะเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีความกตัญญูและมีคุณธรรมในชีวิตเป็นอันดับแรกนะครับนี่คือสิ่งที่สอดคล้องกับข้อพระคัมภีร์พระคัมภีร์ก็สอนแบบนี้นะครับให้กตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดานะครับในสังคมไทยเนี่ยเราอาจจะได้ยินคำว่าแม่เลี้ยงลูกหลายคนได้แต่ลูกหลายคนเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้ถ้าคุณแม่อ่านคุณแม่คงเศร้าใจและคุณลูกก็ควรจะเศร้าใจด้วยเหมือนกันนะครับด้วยสำนวนแบบนี้นะครับไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมใดๆในโลกนะครับถ้าแม่เลี้ยงลูกได้หลายคนลูกๆก็ควรจะช่วยกันเลี้ยงแม่คนเดียวของเรานะครับสิ่งที่นางรูธกระทำต่อแม่สามีนะครับเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเอเมนนะครับนี่คือสิ่งที่จะตามมาสำหรับคนที่ได้สำแดงชีวิตถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์นะครับพระสัญญาของพระเจ้าได้บันทึกว่าบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับนี่คือเรื่องที่ถูกต้องนี่คือเรื่องที่สมควรจะทำจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วยและเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องและพี่น้องคิดดูสิครับว่าถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ตามมาก็คือการอวยพรของพระเจ้านะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าเจ้าจะเป็นคนที่ไปดีมาดีในแผ่นดินโลกไม่ว่าจะไปไหนก็ตามนะครับและจะมีอายุยืนยาวอายุยืนยาวก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของอายุที่เพียงแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับแต่เป็นอายุที่ยืนยาวและเป็นอายุที่มีความสุขด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่พระพรของพระเจ้าได้มาถึงนางรูธเรียบร้อยแล้วนะครับนางโนอมีนะครับเป็นแม่สามีที่รักห่วงใยลูกสะใภ้มากนางโนอมีบอกกับนางรูธบอกว่าเธอน่าจะมีที่พึ่งพิงได้แล้วนะเธอก็บอกนางรูธบอกว่าเธอแต่งตัวให้สวยนะวันนี้แล้วไปหาโบอาดที่ลานนวดข้าวและเมื่อโบอาดหลับไปนะครับก็ขอให้เธอไปเปิด
ผ้าคลุมเท้าและนอนลงที่นั่นพี่น้องครับนี่คือประเพณีของคนยิวในยุคสมัยนั้นนะครับการไปเปิดผ้าคลุมเท้านะครับก็อาจจะเป็นความหมายที่เล็งถึงการที่เราจะบอกใครบางคนว่าท่านจะรับฉันเป็นภรรยาหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นธรรมเนียมในยุคนั้นนะครับไม่ใช่ยุคของเราแล้วนะครับนางรูธนะครับเชื่อฟังนะครับเราอย่าไปทำนะครับคนละสมัยแล้วนะครับนางรูธเชื่อฟังคุณแม่สามีมากนะครับสิ่งที่เชื่อฟังมากกว่านั้นก็คือว่าโบอาจเป็นคนที่มีอายุแล้วนะครับการที่จะให้หญิงสาวคนหนึ่งตัดสินใจที่จะไปมีความสัมพันธ์อยากจะเป็นภรรยาของคนที่มีอายุแล้วบางทีก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับอันนี้ผมคิดนะครับถึงไหนแล้วครับนางรูธเชื่อฟังแม่สามีนะครับและทำตามที่เธอสั่งทุกประการนะครับนางรูธไม่ได้ถามตัวเองเลยว่าอยากไปไหมเนี่ยแม่สามีสั่งให้ไปอยากไปไม่แต่นางรูธเชื่อฟังนะครับรูธไม่ใช่เพียงแค่มีคอมมิตเมนต์อย่างเดียวนะครับแต่รูธมีการนบนอบเชื่อฟังและให้เกียรติครับนี่คือคาแรคเตอร์ที่สองของนางรูธนะครับไม่ใช่เป็นคนที่มีสตรองคอมมิตเมนต์อย่างเดียวนะครับแต่เป็นคนที่เชื่อฟังและให้เกียรติคุณแม่ในยุคสมัยนี้นะครับเราบอกว่าหลายๆครั้งหลายๆลูกหลายคนนะครับได้สำแดงชีวิตที่ไม่ได้ให้เกียรติพ่อแม่มองว่าพ่อแม่หัวโบราณอันนี้เราก็เคยได้ยินข่าวแบบนี้ใช่ไหมครับเราเคยได้ยินคลิปวิดีโอหรือเรื่องราวแบบนี้ว่าอาจจะมองว่าแม่ไม่ค่อยทันสมัยพ่อแม่ตามไม่ทันพ่อแม่ไม่เข้าใจนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ลูกอาจจะตัดพ้อหรืออาจจะไม่อยากยุ่งนะครับเอาละครับนี่ก็คือลูกยุค 5G นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่อยากจะให้ความพัฒนาหรือสิ่งที่ดีๆในโลกนะครับกับกายทำให้จิตใจของลูกได้ถดถอยผลของการเชื่อฟังของนางรูธคืออะไรนะครับเรามาดูนะครับเมื่อโบอาดตื่นขึ้นมากลางดึกนะครับรูธก็ได้บอกว่าฉันเป็นคนใช้ของท่านขอให้ท่านกางชายเสื้อคลุมห่มสาวใช้ของท่านด้วยเถิดโบอาดเห็นความจงรักภักดีของรูธมากนะครับว่าเป็นคนที่เชื่อฟังเป็นคนที่เสียสละดูแลแม่เป็นอย่างดีโบอาดเองก็อยากที่จะดูแลความเป็นอยู่ของนางและอยากจะรับเธอไว้เป็นภรรยานะครับนี่คือตามธรรมเนียมของยิวในยุคสมัยนั้นนะครับแต่ก็มีอีกหนึ่งธรรมเนียมนะครับที่เป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากนะครับสำหรับคนยิวคือโบอาดแม้ว่ามีใจอยากจะรับนางรูธมาเป็นภรรยานะครับแต่โบอาดก็เข้าใจกฎธรรมเนียมในยุคสมัยนั้นดีว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นการที่จะไปผูกพันกับนางโนโอมีหรือกับนางรูธเนี่ยจะต้องเป็นญาติลำดับถัดไปเท่านั้นนะครับแต่โบอาดไม่ได้เป็นญาติลำดับถัดไปโบอาดก็เลยบอกกับนางรูธว่าเอาละเราเข้าใจสถานการณ์ของเธอแล้วนะครับรอสักครู่นะครับแล้ววันถัดมานะครับโบอาดก็ได้ตัดสินใจไปคุยกับญาติที่ถูกต้องตามลำดับหรือตามกฎหมายนั่นเองนะครับตามธรรมเนียมนะครับไปบอกว่าท่านจะรับนางรูธไปเป็นภรรยาพร้อมกับที่ดินและการไถ่ถอนที่ดินของนางนาโอมีไปหรือไม่ญาติลำดับถัดไปนั้นได้บอกว่าถ้าที่ดินเนี่ยก็อยากจะได้นะครับแต่ถ้าต้องรับนางรูธมาด้วยนะครับญาติคนนั้นบอกว่าไม่ขอรับเพราะเนื่องจากว่าถ้ารับมาแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องมรดกในภายหลังนะครับเมื่อโบอาดได้ยินอย่างนั้นแล้วนะครับโบอาดก็ได้กลับมาบอกกับนางรูธว่าญาติคนถัดไปลำดับถัดไปเขาไม่รับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะรับเธอมาเป็นภรรยาได้สรรเสริญพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่คนที่มีความตั้งใจดีมีคนที่ทำดีกับแม่กับทุกคนนะครับก็จะได้รับการอวยพรนะครับจากนั้นนะครับโบอาดก็ได้รับนางรูธมาเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับและชีวิตของนางรูธที่สัตย์ซื่อต่อสามีนะครับและความเมตตาความเสียสละของโบอาดทั้งสองคนก็ต้องบอกว่าเมื่อคนดีมาพบกับคนดีถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับคนดีมาพบกับคนดีและทำสิ่งที่ดีนะครับก็จะนำพรของพระเจ้ามาในที่สุดนะครับสิ่งที่ตามมานะครับที่เป็นพรที่ทั้งครอบครัวนี้ได้นะครับโบอาดและนางรูธได้ให้กำเนิดบุตรชายที่ชื่อว่าโอเบดและต่อมาโอเบด
ก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายที่ชื่อเจสสีและต่อมาเจสสีก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายที่ชื่อดาวิดเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราบอกว่านี่คือพงพันธุ์นี่คือพงพันธุ์ของพระเยซูในเวลาต่อมานะครับและนี่เป็นแผนการของพระเจ้าการเป็นลูกกตัญญูคือหลักการที่พระเจ้าสอนและพระองค์จะอวยพรผู้ที่รักและเชื่อฟังและดูแลบิดามารดาสิ่งที่รุธทำตามนะครับรุธเป็นหญิงชาวต่างชาตินะครับแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ที่หน้า PowerPoint ตรงนี้นะครับรุธเป็นหญิงชาวต่างชาติแต่กลับมีชื่อที่ถูกบันทึกอยู่ในลำดับพงพันธุ์ของพระเยซูนี่เป็นถือว่าเป็นพรสำหรับชีวิตนะครับว่าความดีของเธอความสัตย์ซื่อของเธอพระเจ้านับว่าเป็นสิ่งที่เป็นความถูกต้องนะครับและให้เกียรติกับเธอนะครับพี่น้องครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นความดีความเสียสละของคนสองคนหรือคนหลายๆคนในชีวิตของเรานะครับที่ในที่สุดจะนำไปสู่พรที่ยิ่งใหญ่กว่านะครับดังนั้นผมอยากจะสรุปว่าวันนี้นะครับแม่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกความสำเร็จของครอบครัวนั้นและลูกก็จะได้รับการดูแลวันนี้สมควรแล้วครับที่ลูกหลานทั่วโลกเราสมควรที่จะสดุดีความดีงามของแม่จะเป็นแม่ยายจะเป็นแม่ฝั่งตัวเราหรือฝั่งภรรยาสามีเราก็ตามนะครับเพราะความแข็งแรงของครอบครัวเกิดมาจากความแข็งแรงในความคิดและความแข็งแกร่งของจิตใจของพ่อแม่นะครับและถ้าครอบครัวแข็งแรงสังคมของเราก็จะแข็งแรงและตัวเลขของผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นก็ต้องไม่ไปทำให้ผู้สูงวัยจะถูกทอดทิ้งมากขึ้นนะครับก็จะเป็นไปตามอายุไขนะครับแต่เราทุกคนลูกทุกคนก็จะดูและแม่เป็นอย่างดีนะครับมีสำนวนหนึ่งนะครับที่เขียนไว้น่าฟังมากนะครับของคุณมิชอาร์บอมนะครับได้กล่าวไว้ว่า behind all your stories is always your mother's story becauseHers is where your begins. ถ้าเราแปลให้ซาบซึ้งสักนิดนึงนะครับเราบอกว่าเบื้องหลังเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเรามีเรื่องราวของคุณแม่อยู่ด้วยเสมอและเรื่องราวของแม่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของเราผมเชื่อว่าวันนี้ลูกๆหลานๆที่ฟังอยู่นะครับก็รู้ว่าสตอรี่ของแม่ของเราเนี่ยนำพามาซึ่งสตอรี่ที่ดีๆในชีวิตของเรานะครับดังนั้นขอให้เรารู้ว่าผู้ที่สร้างเราเป็นเราวันนี้ผู้ที่ให้ความสำเร็จอยู่ในชีวิตของเราวันนี้มีบุคคลหนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองนะครับดังนั้นสำหรับแม่แล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าแม่มีวันลูกทุกๆวันทุกวันเป็นวันลูกในสายตาของแม่มองว่าทุกวันเป็นวันลูกเป็นวันลูกของแม่ทุกวันดังนั้นวันนี้สมควรแล้วใช่ไหมครับที่วันแม่ก็จะเป็นทุกวันของวันลูกเช่นกันเอเมนไหมครับวันนี้ทุกวันเป็นวันแม่ของเราในเมื่อแม่ยังมองเราว่าเป็นวันลูกทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเราว่าครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเช่นนี้นะครับก็จะสร้างความแข็งแรงให้กับครอบครัวและสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับบ้านเมืองของเราด้วยนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับการได้สดุดีพระคุณของแม่ขอบคุณสำหรับเวลานี้ที่เราจะได้สงบใจระลึกถึงคุณแม่ของเราและนึกถึงสิ่งที่เราสมควรที่จะกระทำต่อคุณแม่เพื่อสำแดงความรักความกตัญญูที่เรามีต่อแม่ของเราเพราะพระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกว่าให้เรากตัญญูให้เราดูแลแม่เป็นอย่างดีขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรวันแม่ปีนี้ที่ลูกๆทุกคนจะทำให้แม่มีความสุขทั้งกายและใจและวันแม่จะเป็นวันที่อยู่ในชีวิตของเราอยู่ในทุกวันของเราตลอดไปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้น
พี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ